ใครที่เห็นอาจารย์อยู่ตอนนี้นี่โชคดีแล้วแหละเพราะว่าเราจะมาฟังเคล็ดลับของแต่ละวันเกิดกันนะว่าจะมีเคล็ดลับเสริมโชคเสริมลาภอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะในวันที่ฤกษ์ดีเหลือเกินน่ะคือวันที่เรียกว่าวันอามาวสีหรือวันจันทร์ดับหรือพูดง่ายๆเอาแบบเข้าใจง่ายเลยนะเขาเรียกว่าวันขอเงินพระจันทร์วันขอเงินพระจันทร์เอาอันนี้อาจารย์เกริ่นกันนะใครที่เข้ามาตอนนี้เนี่ยใครที่เกลียดแชร์ไม่เป็นไรแต่ใครอ่ะที่แชร์แล้วนะก็ขอให้ได้เงินได้ทองนะเอาเป็นว่าใครแชร์1ครั้งให้ถูกหวย1ตัวดีกว่าเพราะว่ามีน้ำใจไงแชร์ให้เพื่อนพี่น้องแชร์2ครั้งเนี่ยให้ถูกหวย2ตัว3ครั้งถูกหวย3ตัวใครแชร์6ครั้งเนี่ยขอให้ถูกครบทั้ง6ตัวเลยนะเอออ่ะทีนี้พิมพ์วันเกิดของตัวเองมาหน่อยสิจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ละวันเกิดจะมีเคล็ดลับยังไงแล้วอาจารย์จะเล่าให้ฟังก่อนนะรอที่พวกเราเข้ามารายงานตัวครบทั้ง7วันเหรออาจารย์จะเล่าให้ฟังว่าวันอามาวสีเนี่ยนะหรือวันจันดับหรือวันขอเงินพระจันทร์เนี่ยนะเราอะจะมีเคล็ดลับยังไงบ้างเอ้าพระรหัสบดีมาวันไหนมาอีกอาจารย์ดูอยู่อาจารย์ดูอยู่เวลาที่เกิดอาการวันที่เป็นวันดีๆอย่างนี้เนี่ยเรานึกถึงพระจันทร์พระจันทร์เนี่ยนะพวกเราอังคารมาใช่ไหมพูดต่อนะพระจันทร์เนี่ยนะในทางโหราศาสตร์เนี่ยนะจะช่วยดลบันดาลคำอธิษฐานจิตของเราเนี่ยนะให้บังเกิด2เรื่องหลักๆเลยคือเรื่องของการเงินการทองและเรื่องของการมีเสน่ห์ดังนั้นเนี่ยพอถึงวันขอเงินพระจันทร์เนี่ยนะซึ่งขอเงินพระจันทร์เนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยนะจะเป็นวันที่8สิงหาคมนะเวลานะเอาแบบเป๊ะๆเลยนะตอนที่มีพลังสูงสุดเลยนะอาจารย์คิดว่าวันนี้อาจารย์อยากจะกำหนดเวลาเลย8สิงหาคมนะเวลา 20:50 นาทีใกล้ๆ 20:00 นั่นแหละจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะจุดเทียนของพวกเราเนี่ยนะเพื่อนำเอาคำอธิษฐานของพวกเราเนี่ยไปสู่พระจันทร์พระจันทร์เนี่ยพวกเราเคยได้ยินใช่ไหมว่าแต่โบราณเลยอ่ะหลายๆเชื้อชาติเลยนะก็มีการไหว้พระจันทร์ถ้าเกิดเราสืบย้อนไปอ่ะประเทศไทยที่เราดำรงอยู่เนี่ยนะก็จะมีโบราณเนี่ยที่เขาเนี่ยมีเพลงมีสุภาษิตคำพังเพยอ่ะมีนัยยะมีสื่อว่าเวลาอยากได้อะไรให้ขอพรพระจันทร์แต่ในวันที่8สิงหาคมนะเป็นวันขอเงินพระจันทร์ใครที่ฟังอาจารย์อยู่เนี่ยอาจารย์รบกวนช่วยพิมพ์มาบอกอาจารย์หน่อยพิมพ์ให้พวกเรา8สิงหาคมวันขอเงินพระจันทร์พิมพ์มาเลยมาสาธุใครที่พิมพ์มาขอให้ขอเงินพระจันทร์แล้วได้ในวันที่8สิงหาคมอาจารย์จะมาบอกเคล็ดลับให้ทีละวันเกิดเลยบอกเคล็ดลับให้ทีละวันเกิดเลยมาพิมพ์วันเกิดของตัวเองมาแล้วพิมพ์มาเลยว่า8สิงหาคมขอเงินพระจันทร์มาเราจะมาขอเงินพระจันทร์พร้อมกันเราจะมารู้เคล็ดลับไปพร้อมๆกันตอนนี้ใครที่เกียจแชร์ไม่เป็นไรส่วนใครแชร์แล้วนะก็ขอให้ได้นะลาภยศเงินทองได้มีเสน่ห์ได้มีเมตตาจริงๆแล้วมันเป็นวิทยาศาสตร์พวกเราการที่พวกเราเนี่ยได้แชร์ได้บอกกล่าวเพื่อนพี่น้องคนรักนะให้เขารู้สิ่งที่ดีให้รู้เคล็ดลับที่อาจารย์จะบอกเนี่ยนะแล้วเขาไปทำเขาได้เงินได้ทองมาเขาก็รู้สึกปลาบปลื้มเขาก็รู้สึกปีติเขาก็รู้สึกเขาเป็นมิตรกับเราแล้วเขาก็เป็นมิตรกับเราเพราะมิตรกับเราเสร็จเราจะทำการทำงานเราจะค้าขายเขาก็อุดหนุนเราจะยากลำบากเขาก็อยากจะช่วยเหลือนี่แหละคือผลของการที่บอกกล่าวคนที่สิ่งที่ดีให้กับคนที่เขาเป็นมิตรกับเราใช่ไหมเอ้าตอนนี้ใครเกิดวันอะไรพิมพ์มาให้หมด8สิงหาคมขอเงินพระจันทร์พิมพ์ให้อาจารย์หน่อยเร็ว8สิงหาคมขอเงินพระจันทร์พิมพ์ให้อาจารย์หน่อยเร็วอาจารย์จะได้บอกเคล็ดลับสักทีตอนนี้มากันครบหรือยังอาจารย์ขอดูหน่อยได้ไหมมากันครบหรือยังมากันครบหรือยังพวกเราดูซิว่าใครยังไม่ได้มามาครบ7วันเกิดหรือยังพวกเราใช่ช่วยพิมพ์วันเกิดของตัวเองเข้ามาแล้วก็บอกด้วยว่าบอกได้ว่าพวกเราเนี่ยนะ8สิงหาคมนะวันของพระจันทร์ดีมากดีมากมีคนพิมพ์มาแล้วสาธุสาธุ8นะขอ8สิงหาคมของเงินพระจันทร์นะ8สิงหาคมของเงินพระจันทร์อาจารย์จะบอกเคล็ดลับเลยได้ไหมเราจะรอพวกเพื่อนหรือว่าเราจะลุยกันเลยเรารอหรือว่าเริ่มพิมพ์รอหรือเริ่ม
จะรอหรือเริ่มจะบอกเคล็ดลับทีละวันเกิดเลยนะเอารอหรือเริ่มเดี๋ยวอาจารย์กำลังดูอยู่พวกเราอยู่ว่าพวกเราจะให้อาจารย์รอหรือว่าเริ่มเลยเริ่มเลยมีหนึ่งคนบอกให้เริ่มเลยครบ7วันเกิดแล้วใช่ไหมอ้าวอาจารย์ขอทวนอีกครั้งนึงนะใครเกิดจันทร์มาหรือเปล่าถ้ามาพิมพ์จันทร์อังคารมาหรือยังถ้ามาพิมพ์อังคารพุธมาหรือยังพุธมาพิมพ์พุธพฤหัสบดีมาหรือยังถ้ามาพิมพ์พฤหัสบดีศุกร์มาหรือยังถ้ามาพิมพ์ศุกร์เสาร์มาหรือยังถ้ามาพิมพ์เสาร์วันอาทิตย์มาหรือยังถ้ามาพิมพ์วันอาทิตย์มาให้ครบมาให้ครบนะวันจันทร์เห็นแล้วทวนอีกทีนึงก่อนที่จะเริ่มอาจารย์รอนะหลายคนบอกเริ่มอ่ะเริ่มเลยนะโอเควันของเงินพระจันทร์ครั้งต่อไป8สิงหาคมเคล็ดลับดังนี้นะเอาทีละวันนะสาธุอาจารย์ขอเริ่มจากวันจันทร์ผู้ที่เกิดในวันจันทร์และฟังอาจารย์ดังต่อไปนี้ผู้ที่แชร์ให้ผู้ที่เกิดในวันจันทร์ขอจงฟังเคล็ดลับขอให้ได้คำอธิษฐานจิตสำเร็จประสัจจันทร์วันจันทร์วันจันทร์ขอให้วันจันทร์อธิษฐานจิตสำเร็จได้เงินได้ทองได้เสน่หาได้มีเมตตามหานิยมเงินทองไหลมาเทมาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้ปลดหนี้ปลดสินถูกหวยระเบ้อได้โชคลาภได้มีการงานได้มีความสุขทั้งครอบครัวสาธุคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยนะอันดับแรกเลยนะลึกๆแล้วคนที่เกิดในวันจันทร์นะฟังดีๆนะเป็นคนที่ใจใหญ่ใจถึงใจกว้างอาจจะไม่ค่อยชอบแสดงออกแต่เป็นคนที่เวลาใครที่พูดอะไรให้คนที่เกิดวันจันทร์แล้วเขาไม่เคยลืมนี่คือเสน่ห์คนเกิดวันจันทร์นะนอกเหนือจากคนเกิดวันจันทร์นะเป็นคนที่ละเอียดอ่อนเป็นคนที่รู้จักดูแลเอาใจใส่คนอื่นเก็บรายละเอียดหมดเลยเป็นคนที่คนเกิดวันจันทร์น่ารักนะเอางี้บรรดา7วันน่ะอาจารย์ถือคนเกิดวันจันทร์น่ะน่ารักที่สุดคือรูปร่างหน้าตาเป็นไงไม่รู้นะแต่ว่าลักษณะนิสัยใจคอเป็นมิตรมากที่สุดมีพวกเราเคยไปรู้จักกับใครที่แบบว่าพวกไอเดียพอรู้จักกับเขาเราก็รู้สึกว่าสนิทได้ง่ายๆได้มั้ยรู้สึกว่าเป็นคนคุยง่ายมั้ยเป็นคนอัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใสเจอกับเรารู้จักกับเราก็จำชื่อเราได้จำวันเกิดจำวันสำคัญสมมติมีแฟนก็จะจำวันสำคัญของแฟนได้คนเกิดวันจันทร์เนี่ยนะในบรรดา7วันเนี่ยนะจากสถิติพวกเราคนเกิดวันจันทร์เนี่ยจะทำอาหารอร่อยที่สุดจะมีอาชีพเป็นกุ๊กหรือเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็แล้วแต่นะคนเกิดวันจันทร์จากสี่เนาะทำอาหารอร่อยที่สุดคนเกิดวันจันทร์เนี่ยนะคนเกิดวันจันทร์เนี่ยนะถ้าหากสมมติเฉยๆนะคนเกิดวันจันทร์มีแฟนอย่างเงี้ยแล้วแฟนแบบกลับบ้านแล้วมีกลิ่นอะไรแปลกๆมีพฤติกรรมแปลกๆนึกออกป่ะคนเกิดวันจันทร์จะจับผิดได้เพราะว่าสายตาของคนเกิดวันจันทร์เนี่ยมันละเอียดละออเหลือเกินมันสามารถที่จะเจาะลึกลงไปแล้วก็เห็นได้หมดเลยนะว่าเขาไปทำอะไรมาจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าคนมีใครเกิดวันจันทร์แล้วเป็นอย่างนั้นมีใครมีแฟนเกิดวันจันทร์เป็นอย่างนั้นคนเกิดวันจันทร์นะสมมติเป็นคุณครูก็จะเป็นคุณครูที่ตรวจกันบ้านตรวจข้อสอบนะให้คะแนนแบบจะให้คะแนนหรือหักคะแนนนี่ละเอียดยิบทุกเม็ดเลยคือมีความละเอียดละออสูงมากถ้าสมมติว่าทำกันบ้านส่งคุณครูที่เกิดวันจันทร์เนี่ยเราต้องห้ามผิดห้ามเพี้ยนเลยนะถ้าเกิดเป็นวิชาบัญชีโอ้โหคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยจะทำอะไรอย่างนี้ได้ดีสอบวิชาบัญชีได้ดีเดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะพวกเราอาจารย์จะบอกทุกวันเลยละเอียดละออเลยอยู่ด้วยกันแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเจาะลึกเข้าไปทีละวันให้แล้วจะรู้พอเรารู้จุดอ่อนจุดแข็งนะเรารู้วิธีเสริมดวงใช่ไหมเราก็จะเอาจุดอ่อนจุดแข็งของเรากับการเสริมดวงของเราเนี่ยไปประกอบอาชีพใช่ไหมไปทำมาหากินไปเสี่ยงโชคไปเสริมโชคเสริมลาภเสริมเมตตามหานิยมได้หมดอาจารย์ขอต่อนะวันจันทร์ละเอียดละออดูแลคนอื่นดีคนเกิดวันจันทร์เนี่ยนะสมมติมีแฟนนะเขาแทบจะนะอุ้มแฟนเนี่ยนะแทบจะแบบว่าเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้แบบว่าเสื้อผ้านี่แบบเนียบมากนะเรื่องอาหารเนี่ยสมมตินะคนเกิดวันจันทร์เนี่ยทำอาหารไม่เป็นแต่ก็รู้จักที่จะสรรหาซื้ออาหารอร่อยมากินน้องๆเนี่ยคือพูดง่ายๆมีความเป็นพ่อบ้านพ่อเรือนมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนสูงคนเกิดวันจันทร์จึงเป็นคนที่ทำงานละเอียดอ่อนได้ดีนะ
อารมณ์ของคนเกิดวันจันทร์เนี่ยชอบขึ้นขึ้นลงลงเหมือนพระจันทร์นะโทษพระจันทร์อ่ะชอบทำให้ปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงนะทีนี้ประเด็นคืออะไรรู้ป่ะพอถึงวันขอเงินพระจันทร์มาเนี่ยคนเกิดวันจันทร์เนี่ยแน่นอนอาจารย์เคยบอกแล้วนะเคล็ดลับนะเสริมโชคเสริมลาภนะพอเรารู้แล้วใช่ไหมว่าเราเนี่ยจะมีเงินมีทองเนี่ยจากการได้โชคลาภหรือการเจรจาเนี่ยเป็นเงินที่ไม่มากแต่ได้ไม่หยุดนะเขาเรียกน้ำซึมบ่อทรายว่าสังเกตวันจันทร์เนี่ยก็จะเจรจาแล้วได้เงินน่ะมาได้เลยเพราะความน่ารักเพราะความละเอียดละออเช่นทำงานเกี่ยวกับอาหารช่วงนี้จะขายอาหารอะไรก็ได้นะออนไลน์ก็มันก็ขายดีใช่ไหมเพราะว่าหลายต่อหลายร้านที่จะต้องเป็นหน้าร้านถูกข้อจำกัดการขายออนไลน์ก็ได้ผลดีไม่ว่าเราจะเคยขายอยู่แล้วหรือว่าเราไม่เคยขายใช่ไหมทั้งเกิดวันจันทร์ถ้าสมมติเราเคยขายอยู่แล้วเราก็ปรับตัวขายออนไลน์ไปอาจารย์คงไม่ต้องบอกแต่ถ้าเกิดเราไม่เคยขายเราจะลองทำธุรกิจกับลักษณะของอาหารนี้ก็ได้ทั้งเกิดวันจันทร์เนี่ยสมมติอยากจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะเราบูชาพญานาคดีมากบูชาพระนาคปกก็ดีนะแล้วที่สำคัญคือเคล็ดลับนะของคนเกิดวันจันทร์นะอาจารย์เคยพูดไปแล้วเวลาที่ใครมีแผ่นยันพระราหูแบบนี้อ่ะให้ดูชัดๆนะแผ่นที่อยู่ข้างล่างตรงนี้นะพระราหูนะเอาใส่กระเป๋าสตางค์ไว้อันนี้คืออันนี้อาจารย์เอามาอยู่ข้างนอกให้เห็นนะเอาใส่กระเป๋าสตางค์ไว้แล้วก็พอถึงวันขอคืนขอเงินพระจันทร์น่ะในคืนวันที่8สิงหาคมอ่ะอาจารย์จะเริ่มอธิษฐานจิตนะพวกเราเริ่มอธิษฐานจิตพร้อมกับเราเนี่ย 20:50 เอากระเป๋าสตางค์เนี่ยที่มีแผ่นยันพระราหูแบบนี้นะเอาเปิดออกพอเปิดออกใช่ไหมเราก็จะมีแผ่นยันน่ะพวกเราอยู่ในกระเป๋าสตางค์อ่ะอยู่ในกระเป๋าสตางค์แบบนี้นะอยู่ในกระเป๋าสตางค์แบบนี้ให้เปิดเอาแผ่นยันเนี่ยกับกระเป๋าสตางค์เนี่ยมาอาบแสงจันทร์เพื่อรับทรัพย์รับโชครับเงินเข้ากระเป๋าสตางค์อันนี้คืออย่างแรกนะแล้วเราก็พกโทรศัพท์ไปด้วยเอาแผ่นยันพระสิวลีนะเอาไว้อย่างนี้ก็ได้บางคนบอกว่าอาจารย์ลองสลับเงี้ยแล้วมันจะเป็นยังไงมันก็ทำให้เวลาที่เราโทรศัพท์เนี่ยเราเก็บเงินอยู่แล้วเวลาที่เราเสี่ยงโชคอ่ะก็ได้เงินเข้ามาอันนี้คือเป็นสูตรที่เราลองสลับกันดูเพราะว่าเดิมอาจารย์เคยบอกว่าลองดูนะงวดที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยเราลองเอาแผ่นยันพระสิวลีใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ใช่ไหมแผ่นยันพระราหูใส่ไว้ในโทรศัพท์งวดที่เราลองสลับกันดูเราลองสลับกันดูเราแล้วเราเขาเรียกว่าอะไรนะเราลองสังเกตผลเพราะว่าบางทีฉลกของดวงแต่ละคนเนี่ยฉลกของดวงแต่ละคนเนี่ยต่างกันเราก็ลองดูก็ได้แบบนี้นะเอาใส่ไว้ได้ทั้ง2แบบก็คือเราจะลองสลับดูใครที่อยากจะเอาแผ่นยันนะพระสิวลีใส่กระเป๋าสตางค์ก็ได้ใครอยากได้แผ่นยันพระราหูนะเอาใส่เอาไว้ในโทรศัพท์มือถือก็ได้อ่ะส่วนใครที่ยังไม่มีนะให้เราเนี่ยบูชาได้ใครอยากบูชาชุดครบชุดเลยนะแผ่นยันพระสิวลีแผ่นเล็กกับแผ่นยันพระราหูแผ่นใหญ่ครบชุดเนี่ยใครที่ยังไม่มีนะแล้วอยากโอนก่อนแล้วก็ส่งเนี่ยพิมพ์198ส่วนใครอ่ะที่อยากจะนะอยากจะเก็บเงินไปทางรอรับไปทางแล้วเก็บเงินก็248พิมพ์ได้นะ198โอนก่อน248เก็บเงินปลายทางทีนี้เคล็ดลับที่สำคัญอีกข้อหนึ่งคือวันจันทร์นะเป็นวันที่ชื่อพ้องกับวันของเงินพระจันทร์ก็คือเวลาที่ของเงินพระจันทร์อ่ะวันจันทร์เนี่ยก็จะขอได้มากให้ส่งชื่อสกุลมาอาจารย์จะทำการจุดเทียน108นะเทียน108น่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ก็คือ1คนเนี่ยก็จะได้1เล่ม1คนจะได้1เล่มแบบนี้นะเอามารวมกันก็คือส่งชื่อสกุลมานะเพื่ออธิษฐานจิตจุดเทียนในคืนขอเงินพระจันทร์นะคืนของเงินพระจันทร์พิมพ์108บูชาครู108บาทแล้วส่งชื่อสกุลมาอาจารย์ให้เราเนี่ยเตรียมกระเป๋าสตางค์นะเตรียมกระเป๋าสตางค์นะเอาไว้อธิษฐานจิตนะเอาไว้อธิษฐานจิตนะตอนเวลา 20:50 ของคืนของเงินพระจันทร์อาจารย์ทำอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าใครอ่ะที่พิมพ์108เอาไว้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะให้ที่อยู่ของแอดมินอ่ะติดต่อเข้าไป
ติดต่อไปส่งชื่อสกุลนะทางไม่ได้พิมพ์ตรงนี้นะให้ติดต่อไปที่แอดมินเพื่อทำการส่งชื่อสกุลเอาไว้พอถึงเวลา 20:50 ของคืนของเงินพระจันทร์ซึ่งเป็นเวลาที่ดีที่สุดอ่ะอาจารย์ก็จะทำการเอาชื่อสกุลของเราอ่ะมาอธิษฐานจิตจุดเทียนชุดนี้จุดเทียนชุดนี้แหละชุดเนี้ยชุดที่เป็นเทียนที่เรียกว่าเทียนขอเงินพระจันทร์พิมพ์108นะเอ้าให้เวลาพิมพ์ก่อนให้เวลาพิมพ์ก่อนเพราะว่าทุกๆคนเลยเพิ่งเข้ามาในตอนนี้ใช่ป่ะยังไม่มีโอกาสได้ส่งชื่อสกุลแต่ให้ส่งภายในวันนี้วันที่เราเห็นนะไม่ใช่ไปส่งวันที่8นะไม่ทันนะส่งตอนนี้เลยส่งตอนนี้เลยคลิกเข้าไปที่แอดมินแล้วก็บอกว่าพิมพ์108เข้าไว้พิมพ์108เข้าไว้อาจารย์จะเอาชื่อสกุลของเราเนี่ยมาจุดนะทีนี้วันต่อไปคือวันอะไรพวกเราวันต่อไปคือวันอังคารเอาใครเกิดอังคารพิมพ์อังคารขึ้นมาจะบอกเคล็ดลับของวันอังคารให้จะบอกเคล็ดลับของวันอังคารให้ใครเกิดอังคารพิมพ์อังคารขึ้นมาเร็ววันอังคารนะจะเป็นวันที่มีความคึกคักมากที่สุดเวลาคนเกิดวันอังคารเนี่ยจะคิดจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะจะเป็นคนที่มีความสามารถในการที่จะมีไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆทีนี้คนเกิดวันอังคารเนี่ยเป็นวันที่ผู้หลักผู้ใหญ่มักจะโปรดมักจะปลื้มคนเกิดวันอังคารอาจารย์แนะนำนะพอถึงวันขอเงินพระจันทร์เนี่ยให้เราเนี่ยทำการอธิษฐานจิตขอกับเจ้าที่บ้านด้วยคืออันดับแรกเลยต้องขอกับเจ้าที่บ้านก่อนคนเกิดวันอังคารเนี่ยเป็นคนที่มักจะอยู่ในบ้านที่มีเจ้าที่ที่ค่อนข้างจะใจดีอ่ะคนเกิดวันอังคารมีป่ะมีใช่ไหมมีพิมพ์มาละอังคารอาจารย์เห็นละคนเกิดวันอังคารมักจะอยู่ในที่ที่เจ้าที่ใจดีให้คุณนะคนเกิดวันอังคารเนี่ยเวลาที่จะเสียงโชคอะไรก็แล้วแต่นะขอเลขจากผู้หลักผู้ใหญ่ดีทีนี้พอถึงวันขอเงินพระจันทร์เนี่ยแน่นอนคนเกิดวันอังคารลองดูนะอาจารย์ให้เอาทั้งแผ่นยันพระสิวลีและแผ่นยันพระราหูที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะเอาใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์แล้วเปิดรับแสงจันทร์เปิดกระเป๋าสตางค์แบบนี้รับแสงจันทร์จะมีเงินมีทองอยู่ก็ยิ่งดีคือเอากระเป๋าสตางค์เนี่ยมาอาบแสงจันทร์เอาไว้ในคืนวันของเงินพระจันทร์นะทีนี้ประเด็นคือเวลาที่เราเนี่ยถึงวันคืนนั้นแล้วเนี่ยให้เรานะเอาชื่อสกุลเนี่ยส่งมาให้อาจารย์เราชื่ออะไรสกุลอะไรเนี่ยอาจารย์จะเอาชื่อสกุลเราเนี่ยมาประสิทธิ์ในเทียนที่อยู่ข้างหน้าอาจารย์เทียนเนี้ยจะเป็นเทียนที่มีการอธิษฐานจิตชื่อสกุลเราอยู่แล้วอาจารย์เนี่ยจะทำการจุดเทียนนะในคืนของเงินพระจันทร์เพื่อขอพรให้กับพวกเราดังนั้นชื่อสกุลของเราคือชื่อสกุลอะไรไม่ต้องพิมพ์ตรงนี้นะพิมพ์108นะเพราะว่าเทียนนี้บูชาครูเพียง108บาทใครที่มีโอกาสนะได้จุดเทียนนี้นะจะได้ฐานจิตและมีพลังสูงสุดดังนั้นใครอยากจุดเทียนนะในคืนของเงินพระจันทร์8สิงหาคมนี้เวลา 20:50 นะให้พิมพ์108เข้าไว้มันจะเป็นเวลาที่มีพลังมากที่สุดเราอธิษฐานจิตเองอ่ะก็ได้แต่ว่าการที่เราส่งจิตมาส่งชื่อสกุลมาแล้วอาจารย์เอามาจุดเทียนต่อหน้าองค์เทพเนี่ยจะประจุพลังสูงสุดคนเกิดวันอังคารเวลาที่ฐานจิตนะไอ้ฐานจิตกับเจ้าที่แล้วโชคดีอย่างหนึ่งนะที่คนเกิดวันอังคารน่ะเป็นวันที่ขอพรกับพระพิฆเนศได้ดีมากอาจารย์จะจุดเทียนชุดเนี้ยที่มีชื่อสกุลเราเนี่ยต่อหน้าองค์พระพิฆเนศที่บ้านมหามนตรานะนครปฐมนะพวกเราอ่ะตอนเวลาตรงกันละนัดเวลาตรงกัน 20:50 แล้วก็อยู่ที่บ้านไอ้ฐานจิตเอากระเป๋าสตางค์นะเอากระเป๋าสตางค์ขึ้นมาเอาแผ่นยันพระสิวลีกับพระราหูแบบเนี้ยเอาขึ้นมาไอ้ฐานจิตให้ดีนี่คือเคล็ดลับที่คนเกิดวันอังคารจะทำได้ดีใครที่ยังไม่มีแผ่นยันนี้นะพิมพ์198นะแบบโอนก่อนนะถ้าอยากได้แบบโอนก่อนพิมพ์198ถ้าอยากได้แบบเก็บเงินไปทางนะพิมพ์248นะ248ขึ้นอยู่กับเราเลือกได้อยากโอนก่อน198อยากเก็บเงินไปทางพิมพ์248แล้วเอาใส่กระเป๋าสตางค์แล้วเอากระเป๋าสตางค์เนี่ยมาเปิดรับแสงจันทร์ในคืนวันของเงินพระจันทร์8สิงหาคมนี้ต่อมาคือวันพุธต่อมาคือวันพุธใครที่เกิดวันพุธบ้างใครที่เกิดวันพุธบ้างวันพุธพิมพ์วันพุธมาหน่อยเร็วจันจะบอกว่านะคนเกิดวันพุธนะเป็นคนที่ฉลาดคิดฉลาดพูดถ้ามองในเรื่องของหัวธุรกิจ
คนเกิดวันพุธนี่ถือว่ามีหัวทางธุรกิจมากที่สุดนะจะเจรจาค้าขายคือพูดเก่งอ่ะขายเก่งเจรจาค้าขายเก่งดังนั้นเนี่ยเคล็ดลับของคนเกิดวันพุธคือวาจาเป็นเงินเป็นทองดังนั้นเนี่ยพอวาจาเป็นเงินเป็นทองเสร็จเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนเกิดวันพุธเนี่ยต้องระวังอย่างหนึ่งคือจุดอ่อนของคนเกิดวันพุธเนี่ยบางทีเป็นเรื่องของอารมณ์ที่มันร้อนง่ายพออารมณ์ร้อนง่ายมีใครไหมมีเพื่อนพี่น้องคนรักเกิดวันพุธหรือเจนเกิดวันพุธเนี่ยอารมณ์ขึ้นง่ายมากอย่างสมมติอังคารเนี่ยเขาจะทำมาเร็วๆเฉยๆแต่คนเกิดวันพุธนี่ใจร้อนแบบสมมตินะเวลาโมโหใครแล้วแบบด้วยการที่คนเกิดวันพุธเนี่ยใช้วาจาได้ดีมากพอโมโหแล้วแบบพูดกับคนเนี่ยคนเกิดวันพุธนี่แบบหูวาจาเชื่อเฉือนหัวใจมากมีใครไม่เกิดวันพุธเรารู้สึกว่าตัวเองบางทีเราก็พูดแรงเกินไปหรือบางทีเรามีเพื่อนพี่น้องคนรักคนที่รู้จักนะเป็นญาติผู้ใหญ่หรือว่าเป็นลูกหลานก็แล้วแต่นะเกิดวันพุธนะเวลาเขาโกรธขึ้นมาเขาพูดเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าไงเคยมีคำเปรียบเปยนะพูดถึงขนาดที่ว่าจะให้คนรู้สึกตัวเองขึ้นสวรรค์หรือพูดถึงขนาดที่คนอยากจะไปฆ่าตัวตายถึงขนาดนั้นเลยนะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังอารมณ์โกรธแล้วก็มันไปผนวกกับเขาเรียกว่าศักยภาพในการพูดอ่ะทีนี้เราก็ต้องเอาใหม่คนเกิดวันพุธเนี่ยนะรู้ว่าตัวเองมีศักยภาพในการพูดเจรจาหาเงินหาทองใช่ไหมก็รู้จักที่จะพูดเพื่อการค้าขายพูดเพื่อการอธิบายเช่นเป็นครูเป็นอาจารย์คนเกิดวันพุธสามารถที่จะใช้คำพูดเป็นในทางที่อวยพรคนก็ได้อย่างสมมติเราขอเงินพระจันทร์ใช่ไหมคนเกิดวันพุธเคล็ดลับคือเวลาขอเงินพระจันทร์เนี่ยนอกจากเราแผ่นพระสิริกับพระราหูเอาใส่กระเป๋าสตางค์แบบนี้แล้วนะคนเกิดวันพุธนะย้ำนะให้เราเนี่ยอธิษฐานจิตขอให้คำพูดของเราเมื่อพูดไปแล้วเนี่ยได้เงินได้ทองเช่นสมมติว่าหวยจะออกใช่ไหมอย่างบางคนแบบค้าขายอยากได้ยอดเท่าไหร่ต่อวันบางคนบอกหวยจะออกงวดที่จะถึงนี้ใช่ไหมอยากให้ได้โชคได้ลาภเท่าไหร่อยากปลดหนี้ภาษีเป็นเงินเท่าไหร่ให้ลงรายละเอียดไปเลยให้เวลาขอพรพระจันทร์เนี่ย1เอาแผ่นยันต์กับกระเป๋าสตางค์เนี่ยมาอาบแสงจันทร์แบบนี้นะอาบแสงจันทร์แบบนี้นะแล้วใครยังไม่มีนะคู่นี้นะอาจารย์ให้ดูข้างบนเป็นพระสิวลีนะข้างล่างเป็นพระราหูนะแผ่นยันต์ชุดนี้เป็นชุดที่รับทรัพย์รับโชคแล้วก็เรื่องของการเสี่ยงโชคก็ได้ครบนะใครที่เกิดในวันพุธเนี่ยนะใครที่เกิดวันพุธแล้วยังไม่มีนะพิมพ์198แบบโอนก่อนแต่ถ้าเกิดว่าพิมพ์นะถ้าเกิดว่าพิมพ์248นะก็จะเป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะพิมพ์ได้หมดทั้ง2อย่างแล้วแต่ว่าจะเลือกก็แผ่นยันมาอาบแสงจันทร์แล้วก็รับพรแล้วส่งชื่อสกุลมาให้อาจารย์จุดเทียนนะจุดเทียนพิมพ์108นะถ้าเกิดใครอยากจุดเทียนพิมพ์108อาจารย์จะได้รู้อ๋อถ้าพิมพ์108คือเดี๋ยวแอดมินนะถ้าเกิดเขามีเวลาเขาจะทักไปแต่ถ้าเรามีเวลาเราทักแอดมินไปก่อนเลยบอกว่าชื่อสกุลนี้นะขอจุดเทียน108นะแล้วจะให้ฐานจิตนะในคืนนะวันขอเงินพระจันทร์8สิงหาคมเวลาเท่าไหร่พวกเรา 20:50 นั่นแหละจะเป็นช่วงเวลาที่เราให้ฐานจิตได้ดีสาธุสาธุใครที่เกิดในวันพุธนะแล้วได้ยินอาจารย์นะรู้เคล็ดลับให้ฐานจิตนี้ขอให้คำให้ฐานจิตสำเร็จเป็นอาจารย์ได้เงินได้ทองได้ปลดหนี้ปลดสินได้มีเงินเป็นล้านแต่ละล้านเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีสาธุสาธุสาธุต่อมาคนเกิดวันพฤหัสบดีมาพิมพ์พระสบดีขึ้นมามีใครเกิดพระสบดีบ้างมีใครเกิดพระสบดีบ้างพระสบดีอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวขอดูซิพระฤหัสบดีวันพระสบดีมีไหมคนเกิดพระสบดีเสน่ห์ของเกิดพระสบดีคือเป็นคนใจดีฮะในบรรดา7วันนะอาจารย์จะบอกให้คนเกิดพระสัปดีเนี่ยใจดีที่สุดแล้วบางทีนะใจดีแล้วก็เหมือนกับบางทีก็ถูกเขาหลอกบ้างหรือบางทีรู้ว่าเขาหลอกแต่ก็ยอมให้หลอกเขาเรียกถูกเอาเปรียบก็ยอมนะไม่ว่าอะไรเด็ดหลายต่อหลายคนที่เป็นเจ้าหนี้แล้วเกิดพระสัปดีเนี่ยก็เป็นคนที่แบบเขาเรียกไงดีไม่ต้องซีเรียสเรื่องหนี้ทวงหนี้ได้บ้างไม่ได้บ้างเจ็บใจแต่ยกหนี้ให้มีใครเป็นงั้นป่ะพวกเรานี่ถ้าฟังอาจารย์อยู่นะแล้วถ้าเกิดว่านะ เรามีเจ้าหนี้บางคนเกิดพระสัปดีนะโอ้โหให้เรารู้เลยนะว่ามีโอกาสเลยนะที่หนี้เราจะแบบว่าสบายๆแต่ถ้าสมมติว่าตัวเราเกิด
เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยเรามีลูกหนี้เนี่ยเราก็ต้องเหมือนกับมีระเบียบมีระเบียบกับตัวเองก่อนมีวินัยกับตัวเองก่อนแล้วก็ดูความเหมาะสมในการที่จะทวงหนี้ซะด้วยเพราะว่าเดี๋ยวต้องคอยเตือนเกิดวันพฤหัสบดีบางทีใจดีมากเกินไปจะไม่เหลืออะไรนะก็ต้องเหมือนกับว่าเตือนกันไว้เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยข้อดีคือเวลาเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่จะเป็นที่จดจำของคนจะเป็นที่โด่งดังจะเป็นที่ยอมรับนับถือไงก็เหมือนกับคนเป็นครูบาอาจารย์ใช่ไหมพอสอนก็มีคนฟังคำพูดมีน้ำหนักคนเกิดพฤหัสบดีนี่เวลาทำอะไรแล้วจะเป็นที่ยอมรับนับถือเพราะว่ามีความน่าเชื่อถือทีนี้สิ่งที่คนเกิดพฤหัสบดีอ่ะมีอยู่ลึกๆ ก็คือจริงๆแล้วเป็นคนกล้าเป็นคนห้าวมากนะแต่บางทีไม่ค่อยแสดงออกแล้วลึกๆ แล้วคนเกิดพฤหัสบดีเนี่ยเวลาที่จะทำอะไรเนี่ยมันมักจะโทษตัวเองซะเยอะก็ต้องจงอภัยให้กับตัวเองนะคนเกิดพฤหัสบดีมีใครเกิดพฤหัสบดีป่ะเวลาทำผิดอะไรอ่ะแน่นอนไม่ค่อยโทษคนอื่นหรอกชอบโทษกับตัวเองคือการที่เรารู้สึกว่าตัวเองต้องปรับปรุงเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเราอย่าไปจมจ่อมอยู่กับความรู้สึกผิดให้เราเนี่ยพัฒนาปรับปรุงตัวเองไปแล้วก็ยอมยกโทษให้กับตัวเองในเรื่องที่มันผ่านมาแล้วก็คิดซะเป็นบทเรียนอย่างนี้ดีกว่าจะได้ไม่จมอยู่กับความทุกข์มากจริงด้วยคนเกิดพฤหัสบดีทีนี้คนเกิดพฤหัสบดีนะถ้าจะให้ดีนะอาจารย์แนะนำอย่างหนึ่งคือเวลาที่เราถึงวันของเงินพระจันทร์วันที่8สิงหาคมนี้นะส่งชื่อสกุลมาพิมพ์108ไว้นะใครอยากส่งชื่อสกุลพิมพ์108เอาไว้แล้วส่งชื่อสกุลมาให้อาจารย์ฐานจิตนะเฉพาะนะผู้ที่อยู่ในไลฟ์นี้และได้ฟังอาจารย์พิมพ์108เอาไว้จะได้บูชาครู108บาทและส่งชื่อสกุลมาอธิษฐานจิตในวันของเงินพระจันทร์นะวันของพระจันทร์คือวันที่8สิงหาคมนะเวลา 20:50 นาทีนะแล้วพอเราอธิษฐานจิตต่อหน้าพระจันทร์เนี่ยให้เราเอากระเป๋าสตางค์ย้ำอีกทีนึงแล้วก็ใส่แผ่นยันทั้ง2แผ่นอย่างนี้เลยใส่แผ่นยันทั้ง2แผ่นเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์เสร็จแล้วเนี่ยให้เราเนี่ยทำการอธิษฐานจิตโดยการขอสิ่งที่เราอยากได้โดยเฉพาะเรื่องของทรัพย์สินเงินทองในกระเป๋าสตางค์ของเราอ่ะถ้ามีเงินมีทองแล้วก็เอาไว้อย่างนั้นแหละเวลาที่เรามีแผ่นยันพระสุริยกับพระราหูจะต่างกันยังไงไอ้ฐานจิตแล้วอาจารย์จะอธิบายให้ฟังนะสำหรับศิษย์ใหม่นะเวลาที่เรามีแผ่นยัน2แผ่นนี้แตกต่างกันยังไงแผ่นยันแผ่นเล็กเรียกว่าแผ่นยันพระสุริยจะทำให้เรียกทรัพย์รับโชคมีกินไม่รู้จักหมดสิ้นนะส่วนแผ่นยันพระราหูที่อยู่ด้านล่างแผ่นใหญ่เนี่ยจะเป็นแผ่นยันที่คุ้มภัยนะเป็นแผ่นยันที่เรียกโชคเรียกลาภโดยตรงดังนั้นเวลาที่เราจะทำมาหากินเป็นธุรกิจการงานการเงินน่ะเราขอจากพระสิริด้านบนเวลาที่เราจะขอเรื่องโชคลาภขอให้ผ่านพ้นภัยอันตรายให้ขอจากพระราหูด้านล่างนะแผ่นใหญ่ดังนั้นการมีครบทั้ง2แผ่นน่ะจึงเป็นสิริมงคลที่สมบูรณ์ของชีวิตใครที่ยังไม่มีนะพิมพ์198เนี่ยจะโอนก่อนแล้วก็จัดส่งไปส่วนใครที่พิมพ์248คือจะรอรับแล้วเก็บเงินปลายทางนะแล้วแต่เราเลือกนะ198ส่งก่อน248เก็บเงินปลายทางมาต่อทีนี้คนเกิดพฤหัสบดีพอเราอธิษฐานจิตใช่ไหมพอเราขอโดยการใช้แผ่นยันเก็บเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์แล้วก็เอามาเปิดเวลาเปิดรับโชคเนี่ยแล้วแต่เราที่เราจะเปิดได้นะบางคนเปิดได้ทั้งหมดเลยบางคนก็เปิดได้บางส่วนอย่างบางทีเราเปิดอย่างนี้ก็ได้อะง่ายดีพอเราเปิดอย่างนี้เสร็จใช่ไหมก็เท่ากับว่ามันก็จะมีพวกเงินทองที่อยู่ในนี้ก็จะรับทรัพย์รับโชคไปหมดเอามาอาบแสงจันทร์เวลา 20:50 ระหว่างนั้นเราก็มีอะไรมีแผ่นยันใส่ไว้แบบนี้ใส่ไว้ให้ครบแบบนี้นะใส่ไว้ทั้ง2แผ่นอย่างนี้เลยนี่คือเคล็ดลับของคนเกิดพฤหัสบดีนะใส่แผ่นยันไว้ชุดนี้ย้ำอีกทีนึงใครไม่มีพิมพ์198ใครที่อยากเก็บเงินไปทางพิมพ์248นะต่อมาวันศุกร์คือวันของคนที่มีความคิดหรือแนวคิดเนี่ยในเรื่องของศิลปะดีเป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปินแต่ในอีกมุมหนึ่งคนเกิดวันศุกร์นะมีใครเกิดวันศุกร์บ้างลองฟังดูนะใครมีเพื่อนพี่น้องคนรักเกิดวันศุกร์ลองฟังดูนะอีกมุมหนึ่งคนเกิดวันศุกร์นั้นเป็นคนที่วางแผนดีมากมีการเก็บสตินะว่าคนเกิดวันศุกร์เนี่ยมักจะเป็นคนที่เป็นคนที่แบบเป็นที่ปรึกษาเป็นคนที่ทำงานทางด้านการเงินเพราะอะไรวางแผนทางด้านการเงินการธุรกิจดีนะอย่างสมมตินะ
จะให้ลงไปค้าขายเลยไปเจรจาเลยเนี่ยคนเกิดวันพุธอาจจะเหมือนกับพูดเก่งคนเกิดวันอังคารอาจจะกล้าลุยคนเกิดวันจันทร์อาจจะเหมือนกับอ่อนโยนแต่คนเกิดวันศุกร์เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ชอบวางแผนวางกลยุทธ์เป็นที่ปรึกษาเป็นสิรานีให้เพื่อนนะแต่พอถึงตัวเองทีไรเอาตัวไม่ค่อยรอดนะเพราะว่าคนเกิดวันศุกร์นั้นน่ะมักจะชอบคิดอะไรแบบวนไปวนมาอยู่ในหัวดังนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาในการตกผลึกใช้เวลาในการตกผลึกกว่าที่จะคิดเรื่องที่สำคัญออกแต่ถ้าเป็นเรื่องคนอื่นน่ะคือมีทักษะในการที่จะให้คำปรึกษาอยู่แล้วไงก็ของคนอื่นเนี่ยไม่ยากของตัวเองเนี่ยต้องหาตัวช่วยทำนองเนี้ยคนเกิดวันศุกร์จึงเป็นคนที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลถึงแม้ว่าจะมีการวางแผนที่ดีแต่หลายครั้งเขาเรียกว่าคิดวนไปวนมานอนไม่ค่อยหลับกระสับกระส่ายคนเกิดวันศุกร์เป็นบ่อยนะจินตนาการเนี่ยไปไกลถึงไหนแล้วดึงกลับมาไม่ได้เหมือนกับว่าตัวเองเหมือนกับจะรู้สึกว่าตัวเองฟุ้งซ่านอยู่บ่อยๆลองนี้ถ้าพูดกันง่ายๆนะดังนั้นคนเกิดวันศุกร์เองอ่ะเวลาที่เราจะไอ้ฐานจิตอะไรก็แล้วแต่นะเราเลือกมาสักอย่างหนึ่งที่เราคิดว่าช่วงนี้สำคัญที่สุดมันจะได้มีสมาธิในการไอ้ฐานจิตไงอย่างในวันของเงินพระจันทร์8สิงหาคมนี้นะเวลา 20:50 นะพิมพ์108เอาไว้อาจารย์แล้วก็ส่งชื่อสกุลมาบูชาครู108นะอาจารย์จะเอาชื่อสกุลมาจุดเทียนนะในวันที่ของเงินพระจันทร์นะแล้วคนเกิดวันศุกร์เนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งคือพระพิฆเนศเนี่ยอยู่ในจุดที่ให้พรคนเกิดวันศุกร์ได้สูงสุดพระพิฆเนศนะอยู่ในจุดที่ให้พรคนเกิดวันศุกร์ได้สูงสุดแล้วไงต่อดังนั้นน่ะคนเกิดวันศุกร์เนี่ยนะเวลาขอกับพระพิฆเนศน่ะมักจะขอแล้วได้อะไรดีได้ผลมากที่สุดได้ผลมากที่สุดนะอาจารย์แนะนำนะถ้าเป็นคนเกิดวันศุกร์เนี่ยพยายามเหมือนกับว่าไหว้พระพิฆเนศบ่อยๆทีนี้พอถึงวันขอเงินพระจันทร์นะขอเงินพระจันทร์นี่พิมพ์108เอาไว้ใครที่พิมพ์108นะจะเป็นคนที่มีสิทธิ์นะได้ส่งชื่อมาจุดเทียนนะไปติดต่อแอดมินบูชาครู108บาทนะต่อ1ชื่อนะเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนเดิมแหละคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยเอาแผ่นยันพระศิวลีกับพระราหูนะเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์แบบนี้แล้วเอากระเป๋าสตางค์เนี่ยมาอาบแสงจันทร์เอากระเป๋าสตางค์มาอาบแสงจันทร์นะใครที่ยังไม่มี2แผ่นนี้นะถ้าอยากให้โอนก่อนแล้วก็จัดส่งให้พิมพ์198แต่ถ้าใครที่อยากจะรอเก็บเงินไปทางนะรอรับก่อนแล้วก็จ่ายเงินไปทางก็พิมพ์248นะได้ทั้ง198และ248ขึ้นอยู่กับพวกเราเลือกอันนี้จะทำให้ได้คำอธิษฐานจิตที่สำเร็จสมบูรณ์มากที่สุดคนเกิดวันศุกร์นี่อาจารย์แนะนำอย่างหนึ่งนะสิ่งที่เราจะขอกับพระพิฆเนศเนี่ยนะที่จริงทุกๆคนเลยแหละเพราะอาจารย์จะจุดเทียนต่อหน้าพระพิฆเนศแต่วันศุกร์ส่งผลมากก็คือเวลาขออะไรกับพระพิฆเนศเนี่ยพยายามนะพวกเราฟังจริงๆนะเคล็ดลับนะคนที่พิมพ์108แล้วส่งชื่อสกุลมาเนี่ยจะได้พรสูงสุดเพราะอาจารย์น่ะจะเอาชื่อสกุลของเราเนี่ยมาจุดต่อหน้าท่านแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือชื่อสกุลของคนที่ให้ฐานจิตขอท่านใครอยากส่งชื่อสกุลมาพิมพ์108เอาไว้นะมาพิมพ์ตรงนี้ไม่ได้นะพิมพ์108แล้วก็ทักแอดมินไปบูชาครู108แล้วจะเอาชื่อสกุลมาอาจารย์จะเป็นคนเอาไม้ฐานจิตเองเวลาขอพระพิฆเนศนะทุกๆคนนะอาจารย์จุดให้ในวันที่8สิงหาคมเวลา 20:50ให้ขอเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องเดียวใหญ่ๆเลยถ้าเป็นอาจารย์นะอาจารย์จะให้พวกเรานะขอเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องเดียวใหญ่ๆเลยคือถ้าเกิดเราได้เงินก้อนนี้เราได้ความสำเร็จสิ่งนี้แล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนเลยเนี่ยให้เราขอแบบนั้นขอแบบนั้นเลยมันจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะเวลาขอพระพิฆเนศท่านเป็นเทพแห่งความสำเร็จใช่ไหมอาจารย์จะเอาชื่อสกุลของพวกเราเนี่ยนะที่พิมพ์108อาจารย์เห็นแล้วหลายคนเลยที่พิมพ์108นะเดี๋ยวทักแอดมินไปนะทักเสร็จแล้วเนี่ยบูชาครู108เสร็จแล้วส่งชื่อสกุลมาอาจารย์จะชื่อสกุลเนี่ยเอามาจุดเทียนเรามีเวลาพอมีเวลานะอาจารย์คิดว่ามีไม่กี่คนหรอกที่จะได้เห็นสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยอาจารย์จะพยายามให้พวกเราได้มีโอกาสได้ส่งชื่อสกุลแล้วกันเฉพาะคนที่พิมพ์108จะได้ส่งชื่อสกุลนะแล้วพอฐานจิตเนี่ยจะวันศุกร์หรือวันใดก็แล้วแต่นะขอพระพิฆเนศขอเรื่องที่อะไรสำคัญที่สุดใหญ่ที่สุดถ้าเรื่องนี้สำเร็จแล้วเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนเลยขอท่านอย่าไปขอแบบจุกจิกข้าแต่พระพิฆเนศลูกขอ100ข้อดังนี้มันจะเหมือนกับว่ากระจัดกระจายมากเกินไปเป็นอาจารย์เรื่องสำคัญที่สุดเรื่องเดียวเสร็จแล้วเนี่ยระวังสิ่งที่
สิ่งที่มักจะเหมือนกับว่าทำให้เราอ่ะจะต้องเหมือนกับถอยกลับไปอีกทีก็คือเรื่องความหลังครั้งเก่าทำนองเนี้ยอะไรที่เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วคนเกิดวันศุกร์นี่ต้องพยายามให้อภัยคนที่ทำเราเหมือนกับไม่พอใจทำเรากดเราเสียใจนะเพราะว่าไม่งั้นความคิดหรือว่าความอะไรเดียวความแค้นมันจะฝังแน่นในจิตใจในอารมณ์เราแล้วความแค้นที่ฝังในจิตใจเราเนี่ยมันไม่ดีอย่างหนึ่งนะเวลาที่มีคนดีๆนะพวกเราเวลาที่มีงานมีเงินดีๆจะเข้ามานะไอ้ความคิดที่มันรู้สึกว่าเศร้าตรมกับความผิดหวังในอดีตอะความโกรธเกลียดความเสียใจพวกเนี้ยมันจะไปปิดกั้นสิ่งที่ดีจะเข้ามานั้นเวลาฐานจิตเนี่ยพวกเราที่ติดตามอาจารย์เนี่ยเราพยายามถือสาระสำคัญที่อาจารย์สอนเป็นบางข้อที่อาจารย์จะพยายามเน้นก็คืออย่างพอถึงวันที่ได้ฐานจิตกับพระจันทร์น่ะ1ส่งชื่อสกุลมาจุดเทียนเพื่อพลังสงสดพิมพ์108เอาไว้นะ2ใครที่พิมพ์108เอาไว้เนี่ยได้ส่งชื่อสกุลทุกคนไม่ต้องห่วงบูชาครูให้ทันนะภายในวันที่8นั่นแหละเสร็จแล้วเนี่ยตอนที่เราฐานจิตเนี่ยนะทุกคนเลยพยายามในจิตขอสิ่งที่เป็นชนักที่มันติดอยู่ในใจเราอ่ะให้มันมาลายหายไปเช่นครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเราเคยทำผิดกับใครไว้เราอ่ะขอให้เราอภัยให้ตนเองก่อนพวกเราเวลาเราทำอะไรผิดเนี่ยแล้วเราอ่ะอยากจะแก้ไขเราควรจะเริ่มจากให้จิตใจเราอภัยให้ตนเองก่อนหลังจากนั้นเนี่ยจึงจะไปขอให้คนน่ะที่เขาได้รับความเดือดร้อนนั้นๆนั่นนะอภัยให้กับเราต่อมันเป็น2ขั้นตอนไงบางทีอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเราเคยทำอะไรบางอย่างที่มันผิดพลั้งพลาดไปอ่ะนะพวกเราคงจะรู้ดีว่าสิ่งที่ในใจเรามันจำนะว่าอะไรที่เราครั้งหนึ่งในชีวิตเราเคยทำผิดพลั้งพลาดไปทำกับใครก็แล้วแต่หนึ่งเราต้องอภัยให้ตนเองก่อนพวกเราถ้าตราบใดนะที่เราอ่ะยังอภัยให้ตนเองไม่ได้อ่ะแล้วเราไปขอให้คนอื่นอ่ะขออภัยตนเองอ่ะมันจะยังไม่สมบูรณ์เราต้องอภัยตัวเองก่อนว่าโอเคเราต้องก้าวข้ามสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจเราให้ออกไปก่อนเข้าใจใช่ไหมถ้าเข้าใจพิมพ์เข้าใจเนี่ยแล้วถ้าหากว่าคนเกิดวันศุกร์ตอนนี้อยู่วันที่วันศุกร์เนาะหลายๆคนถามมาแล้วถ้าเกิดว่าเราอ่ะมีโอกาสที่เราจะฐานจิตนะพวกเราถึงคนที่เราเคยทำผิดพลั้งพลาดไปจะเป็นภพชาติที่ผ่านมาจะเป็นภพชาตินี้ลำลึกได้ก็ดีลำลึกไม่ได้ก็ดีเราก็ขอให้เขาอ่ะทุเราเบาบางสิ่งที่เป็นกรรมที่ทำต่อเขาอย่างน้อยที่สุดก็เหมือนกับคนขอโทษขอโพยขออภัยกันนั่นแหละคนเรานะเป็นมนุษย์นะพวกเรามีโอกาสที่จะทำผิดพลาดได้ตลอดแหละไม่มีใครไม่ทำผิดหรอกแต่พอเรารู้สึกว่าเรารู้สึกตัวเราอภัยตัวเองเราขอให้เขาอภัยให้เราเนี่ยแบบนี้สิ่งที่เราเคยทำผิดพลั้งพลาดไปมันน่ะจะลดลงได้ไม่มากก็น้อยอาจารย์ฝากเป็นข้อคิดไว้นะไม่ว่าจะเป็นวันศุกร์หรือวันไหนแต่ว่าที่พูดถึงวันศุกร์เพราะวันศุกร์มีแนวโน้มไงว่าจะไปจำสิ่งนี้แล้วก็ไม่ยอมลืมสักทีจริงหรือเปล่าเกิดวันศุกร์พิมพ์108ไว้ใครที่พิมพ์108จะได้สิทธิ์ในการส่งชื่อสกุลมาจุดเทียนนะในวันของเงินพระจันทร์นะวันของเงินพระจันทร์นี่ขอเต็มๆเลยนะคนเกิดวันศุกร์เนี่ยเป็นวันที่ขอแล้วได้เงินก้อนดีเหลือเกินฝากเอาไว้ต่อมาวันเสาร์ตอนนี้ถึงวันเสาร์นะใครเกิดวันเสาร์พิมพ์เสาร์หน่อยเร็วคนเกิดวันเสาร์พิมพ์เสาร์ให้อาจารย์หน่อยคนเกิดวันเสาร์นะในบรรดา7วันเนี่ยนะคนเกิดวันเสาร์เนี่ยเป็นคนที่มีความแข็งแรงอดทนแล้วก็หนักแน่นมากที่สุดใจถึงมากที่สุดในบรรดา7วันคนเกิดวันเสาร์เป็นคนใจถึงพึ่งได้พูดน้อยต่อยหนักถ้าเราเกิดวันเสาร์นะหรือเรามีเพื่อนพี่น้องคนรักที่เกิดวันเสาร์นะบางทีเขาไม่ได้พูดอะไรมากมายนะแต่การกระทำของเขาเนี่ยมันดังกว่าคำพูดพวกเราคนเกิดวันเสาร์นะการกระทำอ่ะดังกว่าคำพูด
หมายถึงอะไรหมายถึงว่าตัวของเขาเองอ่ะจะพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานด้วยสิ่งที่เขาลงมือกระทำเช่นสมมติมีเพื่อนพี่น้องคนรักที่เกิดวันเสาร์นะมีคนถามแล้ววันอังคารละครับวันอังคารก็ผ่านไปแล้วครับย้อนไปฟังได้อ่ะต่อนะถ้าเกิดว่าเราอ่ะมีเพื่อนพี่น้องคนรักที่เกิดวันเสาร์นะเราสังเกตดูคนเกิดวันเสาร์บางทีทั้งวันเนี่ยเขาแทบไม่พูดเลยนะนั่งอยู่กับเรานะแต่เขาทำอะไรบางอย่างที่เป็นรูปธรรมที่เป็นรูปธรรมจนเรารู้สึกว่าเออเขาเป็นคนจริงฮะคนเกิดวันเสาร์เป็นคนจริงเออคนเกิดวันเสาร์เป็นคนที่พูดครั้งเดียวแล้วจำตลอดชีวิตคนเกิดวันเสาร์เป็นคนที่ที่เขาชอบพูดว่ารักใครรักจริงเนี่ยตัวจริงนะของจริงเลยนะคนเกิดวันอื่นอาจจะมีแหละความรู้สึกที่ว่าเออรักใครรักจริงแต่คนเกิดวันเสาร์เนี่ยเข้มข้นที่สุดชัดเจนที่สุดพูดงี้ดีกว่านั้นถ้าอาจารย์เป็นคนเกิดวันเสาร์เนี่ยอาจารย์ก็จะเหมือนกับไม่ได้พูดอะไรเยอะแต่ว่าพิสูจน์ด้วยการกระทำนะทีนี้คนเกิดวันเสาร์เนี่ยจะเป็นคนลังเลใจฮะคือใจถึงนะคนเกิดวันเสาร์นะใจถึงกล้าคิดกล้าทำกล้าลงทุนแต่ไม่ค่อยแสดงออกคือคล้ายๆกับว่าสมมตินะจะรักใครก็พูดไม่ได้ว่ารักแต่ทำทุกอย่างเลยที่คนที่รักกันก็ทำอะทำได้ดีมากจะไม่พูดว่าสัญญาสาบานแต่ทำสิ่งนั้นน่ะสม่ำเสมอเข้มแข็งประดุจกับมันเป็นภารกิจของชีวิตไม่เคยหยุดทำนองเนี้ยคนเกิดวันเสาร์ไอ้สิ่งที่คนอื่นเขาคิดว่าลำบากจะผ่านไม่ได้คนเกิดวันเสาร์ผ่านมาได้เฉยเลยไม่ตายแฮะผ่านมาได้แฮะทำนองเนี้ยดังนั้นสมมติว่าคนเกิดวันเสาร์นะติดโควิดเดี๋ยวก็หายส่วนมากก็คืออาจารย์ไม่ได้พูดในเชิงการแพทย์นะแต่อาจารย์พูดในเชิงดวงว่าโดยทั่วๆไปคนเกิดวันเสาร์เนี่ยคล้ายกับว่าพื้นฐานก็เรียกได้พื้นฐานร่างกายพื้นฐานดวงของเขาเนี่ยมันมีความแกร่งอยู่ระดับหนึ่งสมมติว่ามีเชื้ออะไรเข้าไปมันจะมีแอนติบอดีใช่ไหมก็คือตัวที่ต้านทานโรคอ่ะในร่างกายเนี่ยต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บแล้วก็อยู่ไปได้เรื่อยๆสุดท้ายโรคมันก็หายไปเองเงี้ยคือถามว่ามีโอกาสที่ป่วยหนักเสียชีวิตล้มตายมีแต่ว่าน้อยมากเราลองอาจารย์ยังไม่ได้ไปดูไม่ได้ไปรู้นะสถิตินะแต่อาจารย์คิดไว้ล่วงหน้าเลยว่าถ้าสมมติเอาวันเกิดของผู้ที่เสียชีวิตจากโรคโควิดอะไรมาเนี่ยคนเกิดวันเสาร์จะน้อยที่สุดเพราะว่าอึดที่สุดนะแข็งแรงที่สุดนะคนเกิดวันเสาร์นะชอบมีอะไรที่เป็นแบบโรคแบบโรคที่มันเรื้อรังอะแต่ไม่ทำให้ตายอะ เช่นโรคมันพวกเรามีโรคอะไรที่แบบว่าตัวเราหรือเพื่อนพี่น้องคนรักเป็นไหมคือมันเป็นโรคลำคาญน่าลำคาญแต่ไม่ตายอย่างเนี้ยคนเกิดวันเสาร์อย่างมากเลยนะก็ระวังเรื่องของอะไรอ่ะพวกระบบเลือดระบบตับไตพวกนี้ปัสสาวะขัดมดลูกผู้หญิงก็มดลูกใช่ไหมผู้ชายก็ลูกหมากบางทีมันเป็นเรื่องของการระบบการกรองของเสียจากตับเนี้ยตาเหลืองๆหน่อยทำนองเนี้ยแต่ไม่ทำให้ถึงกับจะเป็นจะตายอะไรทำนองนี้นะคนเกิดวันเสาร์มันจะเป็นอย่างนี้เพราะมีความแข็งแรงมีความอึดในร่างกายอยู่แล้วนะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ต้องดูแลตัวเองคืออะไรที่ต้องดูแลตัวเองก็ทำไปแต่นี่อาจารย์เหมือนกับพูดเป็นเชิงสถิติเอาไว้ว่าอ๋อความเข้มแข็งของเกิดวันเสาร์นี่มันมากกว่าคนอื่นพอสมควรนะแบบเป็นรูปธรรมก็คือร่างกายมันมีความทนทานมากกว่าจิตใจก็เช่นเดียวกันของเกิดวันเสาร์นี่จิตใจเข้มแข็งมากจะเป็นคนที่ประกอบอาชีพที่ต้องใช้อาวุธอย่างเงี้ยได้เป็นคนประกอบอาชีพที่จะต้องทำงานหนักไม่หยุดไม่หย่อนได้เป็นนักสู้เป็นนักมวยอะไรแบบนี้ได้ทั้งเกิดวันเสาร์ที่ทั้งเกิดวันเสาร์นี่เป็นวันเกิดทั้งเกิดวันเสาร์เนี่ยเป็นมิตรกับพระราหูนั่นหมายถึงว่าตามตำนานพระเสาพระราหูเนี่ยเมื่อมาอยู่คู่กันแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดโชคลาภเงินทองก้อนใหญ่ทีนี้เคล็ดลับคืออะไรเวลาที่พวกเรามีแผ่นยันพระราหูใช่ไหมเราก็เอาไม้ฐานจิตให้ดี
แผ่นยันพระราหูที่เราเอาใส่กระเป๋าสตางค์ไว้อย่างเงี้ยคนเกิดวันเสาร์นะพอได้เอาไปแล้วเนี่ยนะคู่นี้นะแผ่นยันพระราหูกับพระศิวลีนะเนี่ยคู่นี้เหมือนกับที่อาจารย์ชูให้เห็นเนี่ยนะเอามาฐานจิตในคืนวันของเงินพระจันทร์เนี่ยที่พกติดกระเป๋าสตางค์ไว้อย่างนี้แล้วก็ฐานจิตทุกวันก็ได้แต่ในคืนของเงินพระจันทร์เนี่ยอาจารย์แนะนำให้เอามาคู่กันอย่างนี้แล้วเอาเปิดกระเป๋าสตางค์เนี่ยเปิดเลยเปิดเพื่อรับทรัพย์รับโชคในตอนกลางคืนนะนะวันที่เท่าไหร่8สิงหาคมนะเวลา 20:50 แล้วส่งชื่อสกุลมาให้อาจารย์จุดเทียนพิมพ์108เอาไว้นะส่งชื่อสกุลเข้ามาเพราะว่าในวันที่8สิงหาเวลา 20:50 อาจารย์จะเอาชื่อสกุลของคนที่มีความศรัทธาเนี่ยเอามาให้ฐานจิตต่อหน้าองค์พระพิฆเนศซึ่งสิ่งนั้นสำคัญมากทำให้ตัวเราอ่ะได้ในเรื่องของเวลาทำอะไรแล้วเนี่ยมันทำแบบลื่นมันทำง่ายได้เงินง่ายเวลาของเงินพระจันทร์อ่ะมักจะทำให้เราได้เงินแบบสบายๆทีนี้ถ้าเกิดว่าวันเสาร์อ่ะเวลาของเงินพระจันทร์นอกจากจะส่งชื่อสกุลจุดเทียนแล้วเนี่ยก็พยายามพวกเราพยายามขอพรกับพระราหูซะเยอะนี่แผ่นนี้แผ่นนี้พระราหูให้ดูใกล้ๆเห็นไหมแผ่นใหญ่ๆด้านล่างเนี่ยนี่แหละคือพระราหูวันเสาร์นี่ขอได้เยอะมากกว่าชาวบ้านเขาเลยนะถ้านับในบรรดาคนเกิด7วันนะคนเกิดวันเสาร์เนี่ยขอพรกับพระราหูได้มากที่สุดเลยเพราะตามตำนานนั้นพระเสาพระราหูนั้นน่ะเขาเรียกเป็นคู่อลังการพอมาอยู่ด้วยกันแล้วเงินทองเยอะเช่นขอโชคขอลาภถูกหวยขอรางวัลใหญ่ไปเลยเพราะเป็นคืนวันของเงินพระจันทร์ก่อนที่จะถึงหวยออกใช่ป่ะถูกต้องป่ะพอวันที่8เราของเงินพระจันทร์แล้วอีกประมาณนะสัปดาห์หนึ่งหวยจะออกช่วงนั้นแหละใครที่อยากจะขออะไรอ่ะขอในตอนนั้นทีนี้พอถึงวันเสาร์เนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่จะขอเป็นเงินก้อนได้ไงดังนั้นเมื่อมีโอกาสขอเงินก้อนแล้วก็จงขอเงินก้อนใหญ่พิมพ์108เอาไว้พิมพ์108เอาไว้อาจารย์จะเอาชื่อสกุลมาจุดเทียนนะของเงินพระจันทร์ส่วนใครที่อยากจะได้แผ่นยันชุดนี้นะถ้าอยากจะโอนก่อนนะพิมพ์198พิมพ์ไว้ถ้าไม่พิมพ์ไว้แอดมินเขาไม่รู้ว่าเราอยากได้อะไรแต่ถ้าอยากจะเก็บเงินไปทางก็ได้พิมพ์248เก็บเงินไปทางเนี่ยจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มในการเก็บเงินนั้นถ้าอยากโอนก่อนไม่อยากเสียเงินเสียทองมากก็พิมพ์198นะส่วนเทียนพิมพ์108ก็คือ108บาทส่งชื่อสกุลก่อน8สิงหาคมภายใน8สิงหาคมนี่คือช้าสุดแล้วอาจารย์จะจุดตอน 20:50 เนี่ยไม่ใช่มาส่งตอน 20:00 ไม่ใช่อย่างนั้นนะพยายามส่งแต่วันนี้ได้เลยอย่าไปส่งแบบใกล้ชั้นกับชั้นชิดเกินไปเมื่อครั้งที่แล้วจุดเทียนผีพนันมันหวยออกมีคนไม่ทันตั้งหลายคนนะดังนั้นเนี่ยไม่จำเป็นพวกเราไม่จำเป็นต้องไปเอ้ยเดี๋ยวจะไปส่งตอนนั้นส่งตอนนี้ก่อนได้เลยพิมพ์108เอาไว้ส่งชื่อสกุลไว้เอาให้โอกาสพิมพ์108แล้วก็ส่งชื่อสกุลเอาไว้ใครจะพิมพ์ตอนนี้พิมพ์มาก่อนพิมพ์มาก่อน108นะพิมพ์มานะมีเวลาพิมพ์พิมพ์มานะพิมพ์108แล้วส่งชื่อสกุลมาอาจารย์จุดเทียนเมื่อไหร่พวกเราพิมพ์ให้อาจารย์หน่อยเร็วอาจารย์อยากให้พวกเราพิมพ์ขึ้นมาเพราะถ้าอาจารย์พิมพ์อ่ะเดี๋ยวพวกเราจะไม่รู้นะเหมือนกับนักเรียนอ่ะเวลาฟังอาจารย์เสร็จแล้วจดแล้วมันจะจำใช่ไหม8สิงหาคมเวลา20:50 น. 8สิงหาคม 20:50 น. พิมพ์มาได้เอาใครก็ได้พิมพ์ให้เพื่อนหน่อยเร็ว8สิงหาคม 20:50 น. นั่นคือช่วงเวลาของเงินพระจันทร์ที่มีพลังสูงสุดที่มีพลังสูงสุดนะที่มีพลังสูงสุดพิมพ์มาได้แล้วพวกเราเด็กๆนักเรียนพิมพ์มาแล้ว8สิงหาคมเวลา 20:50 น. พร้อมยังพร้อมยังต่อมาวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะใครเกิดอาทิตย์พิมพ์อาทิตย์ขึ้นมาวันอาทิตย์เป็นวันที่เวลาทำอะไรต้องทำแบบทำใหญ่ทำเยอะคนเกี่ยวที่อาจารย์เคยพูดหลายครั้งนะพวกเราสังเกตดูแต่เด็กแต่เล็กมาเนี่ยเป็นหัวหน้าเขาตลอดเด็กที่เกิดอาทิตย์นะโตมานิดนึงนี่ชอบเอาแต่ใจคือเอาแต่ใจมากที่สุดบางทีนะเช้ามันจะสั่งเลยเจอใครจะสั่งเลยสั่งคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าอยากได้โน่นได้นี่แหมเขาชอบเอาแต่ใจไงแล้วพอโตมา
เริ่มมีความคิดจู่ๆก็จะมาบอกพ่อแม่วันนี้เราไปเที่ยวนี่กันคือเป็นผู้นำตั้งแต่เด็กเลยมีความคิดไม่เด็กเกิดมาอาทิตย์นะจะไม่เหมือนกับว่าพ่อครับแม่ครับอยากไปเที่ยวนี้จังเลยไปได้ไหมครับเนี่ยจะไม่อย่างนั้นพูดเลยสั่งเลยดีมากคนที่พิมพ์มานี่ขอให้สำเร็จร่ำรวยคนเกิดวันอาทิตย์ชอบมาพูดชอบพูดในทำนองสั่งหรือว่าฉันจะเอาแบบเนี้ยนะโตมามีเพื่อนมีฝูงใช่ไหมเด็กเกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นหัวหน้าแก๊งเวลาพูดอะไรจะต้องมีคนแบบคอยเขาเรียกสนองพระโอษฐ์หรือว่าคอยแบบว่าเป็นลูกน้องคอยทำตามในทำนองเนี้ยคนเกิดวันอาทิตย์นะทีนี้ถ้าเป็นคนเกิดวันอาทิตย์โตมาอีกสักหน่อยหนึ่งก็จะเป็นพวกหัวหน้าห้องเข้ามหาวิทยาลัยเป็นประธานนักเรียนในพวกเนี้ยเพราะว่าลักษณะวิสัยทัศน์ความคิดเขาเนี่ยเขากล้าคิดกล้าพูดกล้าทำคือมีความผู้นำสูงแล้วไงต่อในความผู้นำสูงเกิดวันอาทิตย์ใจร้อนที่สุดในบรรดา7วันเพราะว่ามีแนวโน้มว่าไอ้สิ่งที่เองอยากได้เนี่ยอยากได้เร็วด้วยมันก็เลยกลายเป็นใจร้อนแล้วมีแนวโน้มว่ามีโอกาสที่จะ ไปบังคับคนอื่นอะทั้งที่โดยตั้งใจและไม่ตั้งใจคล้ายๆกับมีแฟนแล้วแฟนไม่เอาใจตัวเองนี่แบบโกรธมากเลยมีใครเกิดวันอาทิตย์แล้วเป็นอย่างนั้นบ้างมีใครที่มีแฟนเกิดวันอาทิตย์แล้วเป็นอย่างนั้นบ้างเราต้องได้เดี๋ยวนี้เลยนะต้องได้ดั่งใจนะแล้วก็ชอบทำอะไรแบบที่จะต้องดีที่สุดอะเช่นไปสั่งของไปซื้อของอะไรก็แล้วแต่ไปกินข้าวไปจ่ายเงินในค่าอะไรก็แล้วแต่จะต้องเอาแบบที่ดีที่สุดแพงที่สุดเท่านั้น คือหมายถึงเท่าที่ตัวเองจะจ่ายได้แต่ว่าถ้ามีโอกาสสูงว่าถ้าสิ่งนั้นมันไม่ถึงกับว่าแพงจนเกินไปก็จะเลือกสิ่งที่แพงที่สุดอะคนเกิดวันที่จะเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนอย่างนั้นต้องให้ต่อมันก็อาจจะตามมาด้วยค่าใช้จ่ายที่เยอะอาจจะตามมาด้วยความเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีเครดิตแหละแต่มันก็มีเหมือนกับภาษีสังคมอ่ะพวกเราจะบอกให้นะเวลาที่เขามาแจกซองทำบุญอย่างเงี้ยแล้วคนที่ไม่กล้าใส่เงินน้อยต้องแบบใส่เงินเยอะๆเนี่ยคนเกิดวันอาทิตย์เป็นเยอะจริงหรือเปล่าไม่รู้คนเกิดวันอาทิตย์แล้วคนเกิดวันอาทิตย์ก็มีดีอย่างหนึ่งจริงมีดีหลายอย่างนั่นแหละแต่ว่าที่เด่นๆก็คือมีเสน่ห์จากการเจรจาคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์จากการเจรจาใครนะที่มาฟังอาจารย์ตอนนี้แล้วเกิดจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เสาร์นะอาจารย์พูดไปครบหมดแล้วย้อนไปฟังได้บอกไว้ก่อนส่วนใครที่เกิดวันอาทิตย์ฟังต่อเนาะมีเสน่ห์จากการพูดการเจรจาดังนั้นเวลาที่ถึงวันขอเงินพระจันทร์นะดีมากใครที่พิมพ์มาใน8สิงหาคม 20.50 ก็คือ 20:50 นวันของเงินพระจันทร์เนี่ยใครที่พิมพ์มานะสาธุใครที่แชร์สิ่งนี้ไปสาธุขอให้ฐานจิตแล้วปลดหนี้ปลดสินได้เงินเป็นแสนเป็นล้านสาธุเอ้าใครที่เกิดวันอาทิตย์นะแล้วจะให้ฐานจิตนะเอาให้แน่นหนาเลยว่าขอให้คำพูดของเรานั้นสำเร็จเป็นอัศจรรย์พวกเรารู้ป่ะการที่เราขอพรพระจันทร์นะให้คำพูดเราสำเร็จเป็นอัศจรรย์เนี่ยมันดีมากตรงไหนรู้ไหมเราขอเลยพวกเราขอเลยขอให้หวยที่เราซื้อวันนี้ถูกดีไหมดีไหมแล้วขอเลยขอให้ยอดขายของเราขอให้ธุรกิจที่เราเจรจาไว้ขอให้คนที่เราอยากให้อุปถัมภ์ขอให้ลูกค้าที่เราคาดหวังให้เขาจ่ายเงินให้เขาซื้อให้เขาจ่ายเงินมาอาจารย์ให้ข้อคิดอย่างหนึ่งว่าบางทีอ่ะการพนันขันต่อการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภอ่ะมันอาจจะได้แบบไม่ยั่งยืนถาวรหรอกแต่การที่เราอ่ะมีวัตถุมงคลที่ดีเช่นแผ่นยันพระศิวลีหาเงินได้ทุกวันแผ่นยันพระราหูได้เงินแบบฟกเนี่ยหาเงินได้ทุกวันแบบนี้ดีกว่าจะมุ่งว่าเอ้ยต้องหวยอย่างเดียวใช่ไหมแต่การที่เล่นพนันขันต่ออะไรมันพูดไปแล้วชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเล่นไงอย่าเอาจริงที่เอาจริงคือการทำมาหากินการทำธุรกิจการที่ได้มีคนเมตตาและได้เงินทุกวันดังนั้นใครที่มีแผ่นยันชุดนี้แล้วนะวันอาทิตย์นะเอามานะทุกวันเลยอ่ะอาจารย์ทวนอีกทีนึงวันอาทิตย์เนี่ยเวลาขอให้คำพูดของเราสำเร็จเป็นอัศจรรย์ส่วนทุกๆวันเนี่ยนะใครที่มีแผ่นยันชุดนี้แล้วเอามาใส่กระเป๋าสตางค์นะแล้วเปิดกระเป๋าสตางค์น่ะออกรับแสงจันทร์นะในคืนวันขอเงินพระจันทร์8สิงหาคมนะ 20:50 แล้วใครที่อยากได้พลังสูงสุดนะให้ส่งชื่อสกุลมาจุดเทียน108นะใครอยากจุดเทียน108พิมพ์108เอาไว้แล้วเดี๋ยว
ทักไปหาแอดมินอนบูชา108จะได้ส่งชื่อสกุลมาจุดเทียนใครที่อยากจะบูชาแผ่นยันนะถ้าเกิดว่าอยากจะโอนก่อนนะพิมพ์198นะแล้วจะส่งให้ส่วนใครอยากเก็บเงินไปทางพิมพ์248นะถ้าเกิดเก็บเงินไปทางจะ248แล้วแต่เลือกได้นะก็เป็นข้อคิดพวกเราว่าถึงวันที่ดีวันของเงินพระจันทร์เนี่ยใน1เดือนจะมีวันของเงินพระจันทร์แค่ครั้งเดียวนะส่วนนู่นเลยอีกนานเลยก็จะไปเป็นวันขอพรพระจันทร์ซึ่งขอพรเรื่องทั่วไปแต่ของเงินพระจันทร์1เดือนมีครั้งเดียวถ้าพลาดของเงินพระจันทร์เดือนนี้นะต้องไปรอเดือนหน้าอีกเดือนนึงเลยนะดังนั้นใครที่ฟังอาจารย์อยู่ตอนนี้ยังทันพิมพ์108เข้ามายังทันพิมพ์108เข้ามานะใครไม่พิมพ์นะไม่ได้โอกาสในการจุดเทียนนะดังนั้นเมื่อถึงวันของเงินพระจันทร์ย้ำอีกทีนึงก่อนที่จะไปนะวันที่8สิงหาคมนะเวลา 20:50 นะใครที่พิมพ์108เอาไว้นะจะเป็นคนที่มีสิทธิ์ในการส่งชื่อสกุลนะมาจุดเทียนอธิษฐานจิตได้พลังสูงสุดอาจารย์จะจุดเทียนต่อหน้าองค์พระพิฆเนศนะองค์พระพิฆเนศมหาวตารศักดิ์สิทธิ์มากแล้วอาจารย์จุดในช่วงเวลาที่มีพลังที่สุดด้วยดังนั้นใครที่ประสงค์จุดเทียนพิมพ์108เข้าไว้พิมพ์108เข้าไว้ตอนนี้ยังทันแล้วรีบส่งชื่อก่อนวันที่8สิงหาคมนะไม่ใช่ไปส่งชื่อตอนนั้นนะแล้วบางคนถามแล้ววันที่8สิงหาคมทำอะไรนะคะตอนที่อาจารย์จุดเทียน1ย้ำอีกทีนะตอนนี้พิมพ์108เอาไว้ก่อนแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำนะตอน 20:50 1เรานัดเวลากัน 20:50 เมื่อกี้พวกเราหลายๆคนพิมพ์มาแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์จะประกาศทีนึง 20:50 เนี่ยเป็นเวลาที่จะต้องจำในวันที่8สิงหาคมนะวันอื่นไม่เกี่ยวนะ2แผ่นยันที่พวกเราได้ไปแล้วเนี่ยแผ่นยันที่พวกเราได้ไปแล้วเนี่ยเอามาใส่กระเป๋าสตางค์ก็เปิดกระเป๋าสตางค์เนี่ยให้อาบแสงจันทร์ให้อาบแสงจันทร์ถ้าเป็นอาจารย์นะ 20:50 ใช่ไหมอาจารย์ก็ดูนาฬิกา 20:50 ใช่ไหมตอนนี้เอา 20:50 แล้วอาจารย์ก็แผ่นยันพวกเราแบบนี้เอาแผ่นยันแบบนี้เอามาในฐานจิตสาธุสาธุต่อหน้าต่อที่กลางแจ้งก็พอพวกเราแผ่นยันนะสาธุที่อาจารย์ได้เอาชื่อสกุลเราไปจุดเทียนแล้วเราขอให้ฐานจิตให้เงินให้ทองเข้ามาในกระเป๋าขอให้เสียงโชคจากเราสำเร็จขอให้การเจรจาขอให้การค้าขายได้เงินได้ทองสำเร็จดังใจปรารถนาขอให้คนที่เขานะให้คนที่เขากำลังตัดสินใจเลือกเราเนี่ยเลือกเราเป็นคนที่ใช่นะจะเป็นความรักความสัมพันธ์หรือการเงินก็แล้วแต่แล้วขอให้ตรงประเด็นเลยพวกเราขอให้ได้ปลดหนี้ปลดสินขอให้ได้เงินก้อนที่ทำให้เราตั้งตัวได้แล้วขอให้สิ่งที่เราตั้งใจเนี่ยให้เราสำเร็จเป็นสัจจันทร์ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีขอแบบนี้เลยขอที่ไหนก็ได้ที่เป็นที่โล่งแจ้งย้ำอีกทีนึงนะอาจารย์จะพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะเพื่อที่ทุกคนเนี่ยที่ส่งชื่อสกุลมาจะได้ทำให้ถูกต้องตรงกันวันที่8สิงหาคมนะเวลา 20:50 นะหลังจากที่ส่งชื่อสกุลมาแล้วนะพิมพ์108เข้าไว้ส่งชื่อสกุลนะอาจารย์จะเอาชื่อสกุลมาจุดเทียนนะนัดเวลาตรงกันเลยเนี่ยที่หน้าพระพิฆเนศนะอาจารย์จะไลฟ์นะให้พวกเราได้ในฐานจิตพร้อมสดๆนะ 20:50 นะแล้วพวกเราอ่ะเอาแผ่นยันพระสิวลีกับพระราหูนะเอาใส่กระเป๋าสตางค์เอาไว้หรือพวกเราเนี่ยอยากจะเห็นชัดๆอาจารย์ให้ดูตรงนี้นะแผ่นยันพระสิวลีกับพระราหูนะใครที่อยากได้อยากบูชานะพิมพ์198จะได้รับการโอนแล้วก็จัดส่งนะส่วนใครที่พิมพ์248นะจะได้เก็บเงินปลายทางนะพิมพ์เอาไว้แล้วเราเนี่ยจะมาฐานจิตไปพร้อมๆกันสุดท้ายนี้นะใครที่ตั้งจิตอธิษฐานดีใครที่ส่งชื่อสกุลมาจุดเทียนใครที่มีแผ่นยันชุดนี้นะก็ขอให้ทุกกระบวนความคิดขอให้ทุกคำอธิษฐานจิตขอให้ทุกพลังที่เราส่งชื่อสกุลมาจุดเทียนที่เรามีแผ่นยันไม้ฐานจิตแล้วนั้นน่ะได้นำพาโชคลาภเงินทองมาให้ผู้ไอ้ฐานจิตได้นำพานะเงินก้อนมาปลดหนี้ปลดสินได้นำพาเงินก้อนนั้นมาสร้างเนื้อสร้างตัวและในที่สุดได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันทุกคนด้วยจิตที่ศรัทธาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้แก่ผู้ที่มีจิตที่แน่วแน่และมั่นคงและเป็นผู้ที่มีความตั้งมั่นอย่างแท้จริงขอให้พรของอาจารย์สำเร็จเป็นอัศจรรย์แก่ผู้ที่ได้รับพรนี้สาธุสาธุสาธุแล้วพบกันนะในคืนวันขอเงินพระจันทร์8สิงหาคมนะเวลา20 นาฬิกา
50นาที